มากันถึงเรื่องของปัญหาบ้านๆกันบ้างเวลาเราซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าซื้อคอนโดเนี่ยบางทีเนี่ยนะเราก็เลือกไว้แล้วแหละว่าเราอ่ะอยากจะได้บ้านสีโทนนี้โทนนี้เราคุยกับเจ้าของโครงการเนอะบางทีเขาจะมีบ้านแบบโทนสีไล่ๆกันอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอมาถึงละวันรับมอบของสีที่ได้อยากได้ขาวเข้มเอ้ยไม่ใช่แล้วสีเบสออกมาเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเพี้ยนเออสีไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้อย่างเงี้ยเออทำยังไงนะคะก็ให้คำถามใหม่สิได้ไหมคนละเฉดเพราะสีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันปวดหัวนะเพราะมันแม่สีเดียวกันแต่มันสีหลายเฉดออกมาแล้วมันก็ออกไปคนละโทนเวลาโดนแดดไม่โดนแดดใช่แต่ทีนี้เกิดสมมติว่าหมู่บ้านเนี้ยทั้งหมู่บ้านอ่ะเขาทาสีขาวทั้งหมู่บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีโซนสีจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันอยากจะได้สีเขียวจะไปแก้ยังไงเขียวเหนียวซับขอเขียวเหนียวซับทั้งหลังรวมถึงหลังคาได้ไหมขอได้ไหมไปติดตามกับทนายเจมส์กันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของเรื่องบ้านน่าอยู่ค่ะเรื่องบ้านน่าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เราอยู่หมู่บ้านจัดสรรแล้วอยากจะเปลี่ยนสีบ้านของเราให้เป็นสีที่เราต้องการจะสามารถทำได้ไหมไปถามทนายเจมส์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอครับแหมกรณีของบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับก็จะมีนิติบุคคลหมู่บ้านนะครับซึ่งก่อนที่จะไปถึงนิติบุคคลหมู่บ้านก็จะมีเจ้าของโครงการก่อนนะครับเจ้าของโครงการเนี่ยเขาจะออกหนังสือสัญญาซื้อขายอยู่ฉบับหนึ่งซึ่งเป็นระเบียบเริ่มต้นนะครับว่าจะมีข้อบังคับอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเราถ้าเราไม่สามารถที่จะยอมรับกฎระเบียบของนิติบุคคลได้นิติบุคคลได้หรือโครงการได้ก็อาจจะต้องไปหาที่อื่นซื้อนะครับอย่างกรณีของบางหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขามีรั้วของเขาแต่รั้วที่สร้างเนี่ยทั้งหมู่บ้านเลยเขาทำเป็นสไตล์บาหลีนะบางคนก็แบบห้ามทำอย่างอื่นอย่างนี้นะครับเมื่อมีข้อจำกัดอย่างนี้และคุณไปยอมรับสัญญากับเขาว่าจะไม่ทำนะครับแต่พอมาถึงวันหนึ่งคุณกลับไปทำกรณีอย่างนี้อาจจะ เรียกได้ว่าเป็นการละเมิดนะครับซึ่งอาจจะเป็นการผิดสัญญาได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเมื่อผิดสัญญาแล้วทางเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลจะดำเนินการอย่างไรนะครับอันนี้อันที่หนึ่งครับอันที่สองเป็นกรณีของนิติบุคคลคอนโดนะซึ่งมีข้อจำกัดเยอะมากต้องบอกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นห้ามเลี้ยงสัตว์ห้ามส่งเสียงดังหรือแม้แต่การทาสีคอนโดห้องตัวเองอาจจะบอกว่าเอ้าผมซื้อมาแล้วผมจะทาเฉพาะห้องผมทาด้านนอกนะฮะซึ่งพอทาด้านนอกเสร็จปุ๊บอย่าลืมว่าคอนโดเนี่ยสมมติมี70กว่าห้องหรือ100ห้องจะไปทาห้องตัวเองให้เป็นสีอย่างอื่นมันก็ดูแลแปลกกว่าชาวบ้านเขานะครับซึ่งคุณสามารถทำได้ไหมทำได้ครับแต่คุณต้องไปเอาเสียงนะครับของเจ้าของร่วมเกินกว่า 50% หรือเกินกว่ากึ่งหนึ่งของเจ้าของร่วมทั้งหมดนะครับให้มาออกเสียงช่วยกันว่าสามารถทาสีห้องตัวเองสีอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับจะต้องไประดมเสียงนะทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นณวันนี้ถ้าเกิดนิติระเบียบของนิติบุคคลว่ายังไงก็ต้องว่าอย่างนั้นนะครับเนื่องจากเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่นะครับถ้าอยากจะทำตามใจตัวเองทำไม่ได้ครับแล้วถ้าไม่ทาสีแต่เราหาสัญลักษณ์อะไรมาติดไว้ใหญ่ๆตรงบริเวณหน้าห้องของเราอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะต้องบอกก่อนนะครับพี่โอว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่ในทรัพย์สินของเราในเนื้อตัวของเรามันสามารถทำได้ถ้าไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นแล้วก็สิทธิของเจ้าของร่วมคนอื่นๆนะครับถ้าพี่โอทำได้นะครับห้องอื่นๆเขาก็ทำได้สุดท้ายที่สุดนะครับความเรียบร้อยของคอนโดความสวยงามอยู่ตรงไหนครับนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ให้คิดนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎของคอนโดนั้นๆครับค่ะก็ฝากไว้เป็นแง่คิดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าจะซื้อห้องของคอนโดเนี่ยก็ควรจะอ่านกฎข้อบังคับของนิติบุคคลนะคะของคอนโดหรือบ้านจัดสรรนั้นๆให้ละเอียดก่อนที่เราจะซื้อเพื่อจะได้ไม่มามีปัญหาทีหลังค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณทนายเจมส์มากค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์
เพิ่มช่องทางในการให้บริการลูกค้าสามารถรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวทางการเงินได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารเพียงแค่มี GHB Buddy เพื่อนดีๆมีกันทุกคนบนแอปพลิเคชัน LINE เพราะ GHB Buddy จะทำหน้าที่ LINE แจ้งเตือนทุกครั้งที่บัญชีมีการเคลื่อนไหวฝากถอนโอนจ่ายชำระเงินกู้ชำระค่าอัคคีภัยซื้อหรือไถ่ถอนสลากออมทรัพย์และการถูกสลากออมทรัพย์ทอสอให้บริการตรวจสอบสถานะสินเชื่อและชำระสินเชื่อด้วย QR Code ตรวจสอบคะแนนสะสมแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัลตามโครงการ GHB Reward และสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมร่วมกิจกรรมรับของรางวัลรวมถึงเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับธนาคารลูกค้าสามารถแชทสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารได้ลูกค้าทอสและผู้ที่สนใจสามารถเพิ่มเพื่อน GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน LINE ได้แล้ววันนี้สมัครใช้บริการฟรีไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center 02-645-9000 หรือทุกช่องทางของธนาคารอาคารสงเคราะห์